ิดใจบอกแล้วกับรักครั้งใหม่ของวุ้นเส้นแอบคบมา6เดือนไม่ได้บอกใครอย่าเพิ่งตกใจที่เห็นภาพวุ้นเส้นคู่กับบุดดี้หรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่กับคนนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะเขาออกในรายการวุดดี้ FM เพื่อให้วุดดี้สัมภาษณ์แบบเปิดใจเฉยๆซึ่งวันนี้ทางแอดมินก็นำภาพเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังอย่าลืมไปชมรายการเต็มด้วยค่ะหรืออยากให้กำลังใจวุ้นเส้นก็ไปติดตามในที่ช่องของวุดดี้ค่ะกับนักแสดงและนักธุรกิจสาวสวยสุดเซ็กซี่วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องความรักครั้งใหม่กับไฮโซหนุ่มที่ไม่ค่อยเปิดอยากเปิดเผยต่อสาธารณะสักเท่าไหร่ซุ่มคบกันนานกว่าครึ่งปีไม่ได้บอกเพื่อนเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตพร้อมเล่าถึงเรื่องอนาคตว่ามีโอกาสแต่งกันหรือไม่ในรายการวุดดี้ซึ่งวุ้นเส้นบอกว่าหลังจากที่เคยแต่งงานในตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าหลังจากชีวิตเราควรเป็นยังไงอยู่กับตัวเอง2ปีไม่มีใครเลยอยู่แบบเงียบๆแล้วก็คิดว่าตกลงเราอยากไปทางไหนเราชอบแบบไหนก็เลยคิดว่าตั้งแต่แบบแฟนคนแรกจนถึงคนปัจจุบันเพราะเราตั้งใจว่าแฟนคนต่อไปเราก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายเพราะไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนอยู่บ่อยๆแต่ว่าทุกอย่างเราควบคุมไม่ได้เริ่มเรียนรู้ในตอนช่วงนี้อายุประมาณ35คือชีวิตพลิกสุดแล้วค่ะ